สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้นะครับยังไม่ใช่โค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับแต่ผมจะมาพูดถึง8ลัคนาราศีนะครับที่มีโชคนะครับรับทรัพย์เงินก้อนโตนะครับในงวดวันที่1สิงหาคม2562ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้จัดนะครับเกี่ยวกับลัคนาราศีที่จะมีโชคนะครับเพราะว่าด้วยภารกิจต่างๆแล้วก็ส่วนมากก็จะจัดเลขนำโชคจากราศีนะครับก็มีอัปเดตตัวเลขแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ช่วงลัคนาราศีไม่ค่อยได้จัดนะครับแล้วก็จัดล่าสุดนะครับก็คือ3ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านนะครับในปี2562นั้นเนี่ยตอนนี้ยอดวิวคนดูนะครับขึ้นติดอันดับ9ไปแล้วนะครับมียอดวิวทั้งหมด 270,000 วิวนะครับแล้วก็ผมก็ยังครองอันดับ1นะครับในยอดวิวของช่องรายการบ้านดวงนะครับอันดับหนึ่งนี้ประมาณ 600,000 วิวนะครับยังเป็นอาจารย์ชาญโฮลี่อยู่นะครับแล้วก็ในปีล่าสุดที่จัดนะครับ3ลัคนาราศีนะครับลองย้อนไปดูได้นะครับมีลัคนาราศีเมษลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีธนูเนี่ยใครที่อยู่3ลัคนาราศีเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับหลายท่านก็มีโชคมีลาภตามนั้นนะครับอย่างโดยเฉพาะนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่15กรกฎาคมเนี่ยราศีธนูนี่เข้าเต็มๆเลยนะครับก็คือราศีธนูเนี่ยมีพระเสาร์นะครับพระเสาร์คือเลข7เนี่ยเขาเรียกว่าเดินดาวจรนะครับเข้ามาอยู่ในราศีธนูในบ้านของดาวพฤหัสบดีคือเลข5นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเดี๋ยวต้องสำหรับท่านผู้ชมที่ชมใหม่ผมจะบอกตรงนี้นิดนึงนะครับว่าการที่เราจะดูเรื่องของโชคลาภการเงินเนี่ยผมจะดูแค่2ภพนะครับ2ภพก็คือภพกระดุมพระภพการเงินแล้วก็ภพราพะภพโชคลาภเอาให้ตรงประเด็นไปเลยนะครับดูแค่2ภพนี้แล้วก็มาดูว่ามีดาวอะไรอยู่แล้วดาวนั้นมีพลังแค่ไหนอย่างในราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่าภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยเป็นราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยเจ้าเรือนคือเจ้าบ้านเนี่ยก็คือดาวเสาร์เลข7นะครับภพราพะเนี่ยนะครับก็คือของราศีธนูนะครับก็คือราศีตุลเนี่ยนะครับภพราพะก็จะมีเจ้าบ้านคือดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ในตำแหน่งวันที่15กรกฎาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวจรเดินมาอยู่ในบ้านราศีธนูฉะนั้นก็มี3หมายเลขนะครับจะมีเลข7นะครับเลข5เลข6นะครับเลข7เลข6เลข5นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออกอะไรครับท่านผู้ชม765นะครับก็ถามว่าหนังสือ789ผมเอาตัวเลขที่ไหนมาคำนวณผมก็เอาตัวเลขตำแหน่งดวงดาวพวกนี้แหละครับมาคำนวณแล้วก็ใส่ไว้ในหนังสือนั่นคือเด่นบนเลข6แล้วก็จับคู่65ไว้ให้เนี่ยครับเป็นที่มาว่าทำไมคนที่เข้าหนังสือ789ไปถึงมีโชค3งวดติดแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งงวดเดียวงวดก่อนนะครับเลขงวดนู้นเลข5เข้าๆนะครับด้วยนะครับก็หนังสือ789ก็เข้า3งวดติดกันแล้วนะครับแล้วก็ในเลขเด่นบนล่างตัวเดียวผมเนี่ยเข้ามา20งวดติดต่อกันแล้วโดยที่ยังไม่หลุดนะครับผมก็ประกาศไปหลายครั้งถ้าเมื่อใดที่เลขเด่นตัวเดียวผมหลุดเนี่ยผมจะหยุดจับ1งวดนะครับ1ครั้งนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็ได้เคลียร์งานต่างๆแต่เท่าที่ผ่านมาท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูนะครับผมเคยสรุปเลข15งวดมาแล้วนะครับก็ให้ดูว่างวดเข้ายังไงโดยเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดขึ้นมาแล้วก็เลขที่ผมให้ในผังชาร์ตแล้วเลขเด่นบนล่างเนี่ยมาประกบเลยว่าเข้าจริงไหมบางงวดเนี่ยเข้า3ตัวตรงเลยนะครับ8 2 6อย่างเงี้ย2 8 6 5อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับย้อนสำหรับท่านผู้ชมชมใหม่แล้วเพิ่งชมแค่ 2-3 เดือนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมได้วิเคราะห์เลขนะครับก็พูดสนุกๆนะครับไม่ได้จริงจังอะไรว่าเลข6เนี่ยจะมามากกว่า10ครั้งปีที่แล้วเลข6ทะลุเกิน10ครั้งปีนี้ก็เลยอ่ะไหนๆพูดไปแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าฟุกลองพูดทำนายดูผมบอกเลข5กับเลข8เนี่ยจะมามากกว่า10ครั้ง
ตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีท่านผู้ชมรบกวนช่วยย้อนไปนับนิดหนึ่งนะครับว่าเลข5มากี่ครั้งแล้วหรืออีกประมาณ10งวดเกินตั้งแต่งวดวันที่1สิงหาจนถึง30ธันวาคมเนี่ยหรืออีกประมาณ10งวดนะครับแต่ตั้งแต่มกราจนถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมาเลข5ออกมาเกือบ10งวดละอีก10งวดที่เหลือเนี่ยทะลุแน่นอนแล้วเลขอีกเลขที่ผมบอกก็คือเลข8พระราหูนะครับก็จะเกิน10งวดเหมือนกันตอนนี้ก็วิ่งตามเลข5มาติดแล้วนะครับแล้วก็ใน 3-4 งวดต่อจากนี้ไปเลข8มีพลังโดดเด่นมากกว่าต้นปีเพราะว่าช่วงที่เดือนมิถุนายนเนี่ยราหูกุมรักอยู่เนี่ยเลข8เริ่มจะมีพลังนะครับฉะนั้นถ้าท่านตามผมมาตลอดทั้งปีแล้วจับนะครับการจัดรายการผมแบบจริงจังจริงๆเนี่ยในไลน์เนี่ยมีโชคกัน 70-80% แล้วมีหลายท่านด้วยมีอยู่คลิปก่อนนู้นผมก็บ่นน้อยใจนิดนึงเวลาเราพูดรายละเอียดไปหลายท่านเนี่ยจะรอแต่ตัวเลขสรุปนะครับไม่ฟังคำอธิบายของตำแหน่งดาวที่โดดเด่นและตัวเลขที่มีพลังเกิน 90% พอออกมาแล้วท่านผิดหวังเนี่ยผมก็ผิดหวังด้วยเพราะเราตั้งใจใหญ่ท่านมีโชคทั้งที่เลขเข้าจัดๆเลยแต่ท่านไม่มีโชคเนี่ยเราก็น้อยนิดนึงว่าท่านไม่ฟังรายละเอียดที่ผมอธิบายแล้วท่านก็บอกว่าผมพูดเยอะผมก็เลยพยายามลดคำอธิบายลงเพื่อจะให้มันกระชับทีนี้มีหลายท่านที่ชมรายการของผมต่อเนื่องเนี่ยผมก็ดีใจนะครับบอกผมว่าผมพูดเรื่องดาวเนี่ยเข้าใจดีแล้วก็มีความรู้เรื่องตำแหน่งดาวมากขึ้นนะครับหลายท่านก็อยากผมอธิบายนะครับแล้วที่สำคัญก็ดีใจนะครับที่มีคนบอกว่าอาจารย์งวดนี้อาจารย์ใช้ราศีอะไรเป็นตัวตั้งแสดงว่าท่านฟังผมจริงนะครับเพราะว่าผมคำนวณเลขมาจากราศีนะครับลัคนาราศีนะครับก็คือจะเรียกว่าราศีหรือลัคนาราศีก็ได้สำหรับท่านที่ถนัดเรียกแต่ผมเนี่ยถ้าคำนวณในตัวแผ่นดวงจริงเนี่ยผมใช้วันเวลาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาประกอบฉะนั้นผมจะดูดวงนะครับอย่างละเอียดเนี่ยใช้ลัคนาแต่ถ้าจะทำนายตัวเลขเนี่ยจะดูจากที่ผังราศีก็ไม่แปลกเพราะว่าไม่ได้เจาะลึกไปถึงเวลาเกิดนะครับจะดูภาพรวมให้ฉะนั้นบางครั้งผมก็จะใช้คำพูดว่าราศีนะครับแต่ถ้าดูดวงเนี่ยผมจะไม่ใช้คำว่าราศีผมใช้คำว่าลัคนาราศีเกิดเพราะผมเอาเวลาเกิดมาคำนวณในการทำนายดูดวงให้นะครับก็หลายท่านก็ถามว่าตั้งที่ราศีอะไรนะครับตอนนี้สามภพใหญ่ๆที่ผมเลือกตั้งเพราะว่ามันมีที่มาคือราศีเมษราศีมิถุนราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่จะจับเงินล้านก็ต้องทั้งปีโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวเลขโดดเด่นมากกว่าราศีอื่นๆฉะนั้นเนี่ยผมก็จะตั้งอยู่ที่3ราศีเนี่ยเวียนไปเวียนมาอย่างคราวแล้วเนี่ยเนื่องจากผมจัดงานผมไม่ได้อธิบายก็คือตั้งไว้ที่ราศีธนูเนี่ย765ทำไมถึงไม่ใช่เลขออกแล้วบอกถึงว่าออกว่าตั้งที่ราศีธนูนะครับเพราะว่าอยู่ในหนังสือ789ถึงได้มีเด่นบนแล้วก็เลขท้าย2ตัวที่ให้คือ65นะครับหลายท่านลองย้อนไปดูคลิปก็ผมขู่นิดเดียวว่าถ้าท่านถูกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรักนะแต่ไม่เปิดเผยเนี่ยก็ผมเองก็ไม่ค่อยได้เรียกร้องอะไรก็เลยบอกรบกวนช่วยคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงว่าท่านมีโชคมีลาภเพราะว่าหลายท่านเนี่ยดู YouTube มาเยอะพอผมพูดว่าถูก20งวดเวอร์ไปอย่างเงี้ยผมก็อยากให้ท่านผู้ชมว่าถ้าถูกเนี่ยแสดงตัวนิดนึงเพราะว่าใน YouTube ไม่เหมือนในเฟซนะในเฟซเราเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวได้เยอะแต่ใน YouTube เนี่ยบางทีท่านก็ไม่ได้ใส่ตัวตนท่านไว้เยอะหรอกไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะครับฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์บางครั้งคอมเมนต์ด่าผมยังไม่รู้เลยว่าใครด่าผมนะครับก็ฉะนั้นถ้ามีสิ่งดีๆเนี่ยผมอยากให้ช่วยกันนะครับที่กดถูกใจนะครับถูกอะไรไม่ถูกใจเราก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าไม่ชอบการจัดรายการหรือว่าลักษณะการพูดจาอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ผมก็ที่ผ่านมาผมก็มักจะเอาตามที่ท่านสะดวกหรือที่ท่านพึงพอใจแต่บางครั้งนาทีก็จะขอว่าสักนิดว่าเลขผมเข้าจริงนะช่วยคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับผมตั้งไว้ที่ราศีธนูนะครับฉะนั้น765ก็เข้ามาเต็มๆเลยทำให้หลายท่านในไลน์บอกว่าอาจารย์ก็อธิบายไปเถอะใครที่เขาไม่อยากฟังรายละเอียดเดี๋ยวเขาก็จะเขาเรียกว่ากดสคิปคือหมายถึงว่า forward คือข้ามไอ้พวกเรื่องที่ผมอธิบายไปแล้วกันอยากดูตัวเลขก็ไปโฟกัสที่ตัวเลขเลยนะครับก็อาจจะมีเสียงแซงนิดนึงนะครับเพราะว่า
นี้กำลังตกแต่งสถานที่นิดหนึ่งนะครับก็ไงๆแล้วก็ไงก็อาจจะมีเสียงรบกวนผู้ชมนิดหนึ่งนะครับขัดจังหวะในช่วงที่ผมพูดก็น่าจะพอได้ยินอยู่เดี๋ยวผมจะเปิดวอลลุ่มการพูดผมให้ดังขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็ในงวดที่แล้ววันที่15เนี่ยผมตั้งไว้ที่ราศีธนูในงวดวันที่1สิงหาเนี่ยผมตั้งไว้ที่ราศีมิถุนนะครับก็ตัวเลขส่วนใหญ่ที่จะออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปโค้งสุดท้ายอีกครั้งนึงราศีมิถุนเนี่ยมีดาวอยู่2ดวงคือดาวพุธกับดาวพระราหูเล็งนะครับกับราศีธนูก็คือมีดาวเสาร์นะครับฉะนั้น4 7 8นะครับมีพลังพบการเงินเนี่ยมีถึง4ดวงนะ1 2 3 6นะครับพบราพะเนี่ยมี30โอ้ฉะนั้นเลือกยากมากแต่ก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่าเป็นก็เรียกว่าในราศีมิถุนเนี่ยผมคำนวณไว้ในหนังสือแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องยึดในตามที่คำนวณไว้ตั้งแต่แรกถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเลขมันจะไม่นิ่งฉะนั้นเราก็ต้องเลือกพลังเลขที่มีมากที่สุดออกมานะครับพลังตัวเลขตอนนี้7 8ตัว7ตัวเนี่ยนะครับให้เลือกเหลืออยู่แค่เด่นบนเด่นล่างนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับที่เราจะเลือกตัวเลขออกมาแล้วมันเข้าทุกงวดนะก็ยังไงก็ผมว่ายังเชื่อมั่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญที่เราร่วมกันทำนะครับก็ท่านที่เพิ่งรับชมผมเนี่ยไม่ต้องรีบผมยังไม่รีบเลยนะครับหนังสือผมเข้ามาติดต่อกับ3งวดผมก็ไม่ได้หยิบหนังสือมาประชาสัมพันธ์ขายท่านผู้ชมทุกครั้งนะครับถ้าผู้ชมติดตามแล้วถ้าคิดว่าเชื่อมั่นศรัทธาก็ค่อยเช่าไปของมงคลผมก็ไม่ได้วางตลอดทุกคลิปนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่อยู่ในไลน์เนี่ยท่านศรัทธาและที่สำคัญเนี่ยผมบอกเสมอว่าให้ท่านมีโชคมีลาภก่อนแล้วท่านค่อยเช่าของมงคลไปนะครับศรัทธากันค่อยเช่าไม่งั้นไม่ว่าเป็นกระเป๋าไม่ว่าเป็นหินเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่เกิดความศรัทธานะครับท่านดูผมไปเรื่อยๆก่อนผมเข้ามา20งวดแล้วทำไมผมถึงไม่บอกทุกครั้งว่าเลขผมเข้าผมบอกแล้วไงผมไม่ได้รีบผมจัดรายการมา3ปีปีแรกเลขผมเข้าตลอดแล้วผมก็ไม่มีของมงคลสักชิ้นเดียวแต่ท่านผู้ชมนี่แหละนะครับพอมีโชคมีลาภแล้วก็ร่วมกันบริจาคร่วมกันมอบให้ผมไปทำบุญนะครับผมก็บอกท่านผู้ชมว่าตัวเลขเนี่ยผมไม่รู้จะเก็บกับท่านผู้ชมยังไงเอาเป็นว่าถ้าผมให้ไปแล้วมีโชคมีลาภเนี่ยเราทำบุญร่วมกันผมขอเป็นสะพานบุญตั้งแต่ปีแรกนะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่เพิ่งจะมารับชมเนี่ยผมว่าค่อยๆดูกันไปก่อนดีกว่าถ้ามั่นใจแล้วและถ้าศรัทธาแล้วก็ตามเลขของผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะครับก็ขอให้เราเป็นสะพานบุญแล้วก็ร่วมทำบุญต่อบุญไปด้วยกันท่านที่แอดไลน์มาผมก็เชิญชวนทำบุญนะครับถ้าท่านไม่ทำบุญเนี่ยรอสัก1อาทิตย์ผมก็จะส่งตัวเลขที่อัปเดตให้นะครับแต่ระหว่างที่เข้ามาในไลน์เนี่ยผมก็จะมีงานบุญบอกอาจจะมีเรื่องราวที่ผมส่งให้คุณนะครับส่วนท่านที่ไม่ศรัทธาไม่มีงบหรือท่านที่ไม่อยากที่จะร่วมทำบุญเนี่ยผมบอกหลายครั้งแล้วคุณดูโค้งสุดท้ายนะครับตัวเลขใกล้เคียงกัน 70-80% นะครับตัวเลขจะต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในไลน์กันใน YouTube เนี่ยผมบอกเลยพออยู่ใน YouTube เนี่ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมให้ตัวเลขผมคำนวณตัวเลขมาหมดแล้วผมก็ส่งในไลน์สำหรับท่านที่ร่วมทำบุญมาเพราะว่าหลายท่านที่เขาร่วมทำบุญมาเนี่ยเขาก็อยากได้แผ่นชาร์ตเลยที่จะนำไปประกอบการพิจารณาในระหว่างที่จัด YouTube เมื่อที่แล้วที่ผมจะเดินทางไปบวงสรวงพญานาคย้อนไปดูคลิปได้ในระหว่างที่ผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยผมเจองูนะครับผมก็กำลังจะจัดโค้งสุดท้ายผมก็ขึ้นมาจัดรายการผมขอนำตัวเลขนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ความรู้สึกมันได้ตอนนั้นว่าเอ๊ะอยู่ๆนานๆนะเมื่อก่อนเจอตัวเงินตัวทองแต่ไม่ได้เจองูมานานแล้วนะครับก็เจอผมก็ตีงูเล็กเนี่ยเป็น6นะครับตีงูใหญ่ที่จะไปไหว้พญานาคเนี่ยเป็น5นะครับ5 6 8นะครับแล้วเลขงวดนั้นก็ออก8 6นะครับนี่คือผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าอาจารย์ให้แบบไม่ตรงกันเนี่ยอย่างนี้อาจารย์ก็มีโอกาสหวานไม่ใช่ตัวเลขหลักๆตัวเลขตัวเดียวเนี่ยอย่างเด่นบนเด่นล่างนะ8เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ3ตัวนี้อาจจะมีต่างกันนะครับไม่ได้บอกว่าท่านที่ร่วมทำบุญหรือจ่ายเงินมาจะได้ตัวเลขที่ดีกว่าแต่ขอเป็นว่าให้ท่านที่ร่วมทำบุญเนี่ย
ให้เลขท่านก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็เอาใจท่านผู้ชมหรือว่าสมาชิกในไลน์ลำบากท่านทำบุญมาท่านบอกเอ้าได้พร้อมกับคนที่ไม่ทำบุญนะครับผมก็บอกว่าเราคิดให้เป็นบุญได้ไหมนะครับเพราะว่าหลายท่านที่ท่านมีกำลังท่านมีท่านถูกท่านมีโชคมาเนี่ยท่านมีกำลังแต่ว่าหลายท่านเนี่ยยังไม่มีกำลังถูกกินมาไม่รู้กี่งวดแล้วอย่างแล้วก็บางท่านก็ยังไม่มีงบบางท่านก็มีภาระเยอะแยะถ้าเราใช้มาตรฐานเดียวกันในการที่จะตัวเลขคุณต้องโอนให้ผมเท่านี้นะคุณไม่โอนผมไม่ให้อย่างเงี้ยมันก็หลายท่านก็จำไม่ได้เลขดังนั้นท่านที่มีจิตใจที่จิตใจดีที่มีจิตใจทำบุญกุศลเนี่ยถ้าร่วมทำบุญมาเนี่ยผมก็ถือว่าสมมติคนนี่ตรงๆเลยนะบางคนที่ไปร่วมงานเนี่ยทำบุญมา 5,000 บางคนทำมา 20,000 บางคนทำมา50บาทบางคนทำมา100บาททำให้งานสำเร็จออกไปได้นะครับบางท่านเนี่ยมีโชคมีลาภเยอะมากนะบางคนเนี่ยท่านเป็นนักเสี่ยงโชคท่านทำบุญมาเยอะผมก็ขอนำบุญที่ท่านทำมาเนี่ยเฉลี่ยสำหรับท่านที่ยังไม่มีโชคนะครับอย่าว่าผมเลยนะครับว่าท่านทำบุญมาแล้วท่านได้ตัวเลขเหมือนกับท่านที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยท่านก็ได้บุญแล้วล่ะที่สำคัญเป็นบุญอีกด้านหนึ่งทางอ้อมที่เราได้ร่วมช่วยกับท่านที่ยังไม่มีโชคมีลาภให้มีโชคมีลาภมีหลายท่านนะครับที่บอกว่าได้เลขแล้วบอกคนอื่นเลขจะคาดเคลื่อนผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเลขตัวเราสามารถให้คนอื่นมีโชคมีลาภได้เนี่ยมันเป็นสิ่งดีกว่าที่เราจะเห็นแก่ตัวนะครับแต่ในไลน์เนี่ยผมก็แค่บอกว่าท่านที่ได้ตัวเลขไปก็อย่าเพิ่งนำไปแชร์นะครับเพราะว่าหลายคนนำเลขผมไปหาผลประโยชน์นะครับผมไม่ได้เรียกเก็บตัวเลขนะครับผมจัดหลังจากอัปเดตตัวเลขที่ออกมาเนี่ยพักพวกเพื่อนกันเนี่ยก็บอกว่าก็เอาตัวเลขผมบางส่วนเนี่ยก็ไปรีวิวบ้างไปใส่เป็นเลขของเขาบ้างนะครับก็ไม่ได้แปลกนะครับถ้าเลขเอาเลขผมไปแล้วทุกท่านมีโชคมีลาภทั้งที่ไม่ได้ดูช่องผมเนี่ยผมก็ยินดีนะยินดีเพราะว่าผมก็ถือว่าเราคำนวณตัวเลขมาเนี่ยเราอยากให้หลายๆท่านถูกมากที่สุดนั่นแหละครับก็ยาวเนี่ยก็ยังไงก็ถ้าท่านอยากฟังก็คลิปคร่ำนะครับเพราะว่าผมคุยแบบนี้ในไลน์นานๆจะคุยกับท่านที่ชมทาง YouTube นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปหลายคลิปว่าพูดเยอะก็โดนว่าพูดน้อยมันก็ไม่ได้ใจกว่านะครับงั้นก็อาจจะมีสักคลิปนึงที่เราได้อธิบายอะไรกันเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นท่านที่ขอโทษนะครับท่านที่เพิ่งเริ่มติดตามผมใหม่เนี่ยก็เราค่อยๆดูไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รีบนะครับที่จะต้องโปรโมทว่าเลขเข้าอะไรมากมายเพราะว่าเข้าไม่เข้าท่านผู้ชมที่ตามเนี่ยก็จะรู้เองแล้วเลขเข้าของผมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าท่านผู้ชมต้องถูกนะถ้าเลขผมแค่อยู่ในตารางแต่ท่านผู้ชมยังจับไม่ถูกเนี่ยถูกนี่ต้อง 60-70% ขึ้นไปถ้ายังถูกกันน้อยแล้วเลขเราเข้าเนี่ยเราต้องหาวิธีทำให้ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ถูกนะครับที่ชมของผมนะไม่ใช่คนท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วไปที่ไม่ได้ดูรายการที่ผมจัดนะดังนั้นท่านที่อยู่ในไลน์เนี่ยผมก็พยายามที่จะคุยกันนะครับว่าเราจะทำยังไงคุณติดขัดอะไรหรือว่าเราจะแนะนำอะไรกันได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราทำให้ท่านคนหนึ่งคนคน10คนเนี่ยดีขึ้นเข้ามาช่วยสังคมช่วยทำบุญช่วยสร้างสิ่งดีๆนะครับเราก็จะบ้านเมืองเราก็จะอยู่กันแบบไม่เครียดไม่ทุกข์แล้วก็ไม่หัวร้อนกันนะครับก็8ลัคนาราศีหรือ8ราศีนะครับผมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าดูดวงผมจะมีถ้ามีเวลาเกิดเนี่ยผมจะต้องใช้คำว่าลัคนาราศีแต่ถ้าดูแบบกลางๆโดยใช้แผนชาร์ตเนี่ยผมใช้คำว่าราศี8ราศีที่จะมีโชครับทรัพย์ในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับก็เริ่มจากที่ราศีแรกแล้วกันนะครับราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยพบการเงินเนี่ยก็คือราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นพบการเงินก็จะมีดาวศุกร์เลข6อยู่นะครับส่วนพบราพะเนี่ยก็จะเป็นราศีกุมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่าดาวพระราหูนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยราศีเมษเนี่ยก็ตอนนี้มีดาวจรอยู่คือดาวฤกษ์ยูเลข0ครับดาวในดาวเรือนเกษตรเจ้าบ้านก็คือดาวอังคารก็จะมี6การเงินนะครับเอาการเงินตั้งไปก่อน
พบราพะมี868นะครับแล้วก็มี0มี3ใส่เข้าไปแล้วกันนะครับ683นะครับแล้วก็630นะครับสำหรับราศีเมษนะครับแปดราศีเนี่ยมีโชคเนี่ยท่านอยู่ราศีไหนท่านเลือกเลขราศีตัวท่านเองส่วนท่านที่ไม่อยู่ราศีพวกนี้ท่านก็เลือกเอาราศีเพื่อนราศีญาติราศีลูกราศีคนในครอบครัวที่ท่านคิดว่าน่าสนใจเนี่ยไปนำไปเสี่ยงโชคนะครับราศีที่2ก็คือราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเนี่ยพบกระดุมพระพบการเงินก็คือราศีมิถุนก็จะมีดาวอยู่2ดวงคือดาวพุธเลข4ดาวราหูเลข8ส่วนพบการเงินเนี่ยก็จะเป็นราศีมีนก็จะมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนเกษตรฉะนั้นก็3ตัวเลขนะครับ485กับกันเอา485คุณจะชอบเขาเรียกอะไรนะ584ก็ได้นะครับก็มี3ตัวราศีที่3ได้แก่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยพบกระดุมพระก็จะมีดาวพระเกศนะครับนะครับแล้วก็ดาวในเนี่ยของราศีสิงห์เนี่ยพบกระดุมพระการเงินก็คือราศีกันเนี่ยก็จะมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็มีดาวจรดาวพระเกศเนี่ยอยู่นะครับส่วนพบราพะเนี่ยก็จะมี48ฉะนั้น4โดดเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าอยู่ในพบการเงินและพบราพะด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยก็จะมี489 89ก็สวย49 48นะแต่ท่านผู้ชมนะครับต่อมาก็ราศีกันนะครับราศีกันก็จะมีพบประดุมพระก็คือเลข6นะครับพบกันเงินก็คือราศีตุลเนี่ยแหละส่วนโอ้พบราพะหรือพบโชคลาภเนี่ยมีดาวถึง4ดวง1 2 3 6นะครับก็เอาเรื่องมาตัวนึงก่อนที่ตรงในราศีเงินราศีกระดุมพระราศีการเงินพบกันเงินเนี่ยก็คือเลข6ตรงกับพบราพะเลข6เลยเด่นขึ้นมาราศีกันนะครับฉะนั้นราศีกันเนี่ย1 2 3 6เนี่ยผมให้จับอย่างนี้แล้วกันเมื่อเลข6เด่นแล้วก็กลายเป็น61 662เนี่ยเพิ่งออกไปแล้วแต่ท่านผู้ชม6163นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยพบการเงินเนี่ยจะเป็นราศีธนูซึ่งมีดาวในเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีแล้วก็จะมีดาวเสาร์ที่เป็นดาวจรก็มาส่วนพบราพะเนี่ยจะเป็นดาวพระเกศนะครับพบราพะก็จะคืออยู่ราศีกันนั่นเองจะมีดาวพระเกศเลข9ฉะนั้นราศีพิจิกเนี่ย579นะครับ5775สวยนะครับ5979นะครับต่อมาราศีธนูนี่งวดวันที่1สิงหาคมนี้เพิ่งออกไปงั้นก็ผมข้ามนะครับราศีมังกรข้ามนะครับมาที่ราศีกุมเลยนะครับราศีกุมพบการเงินก็คือเลข5นะครับแล้วก็พบการเงินที่เป็นเลข5ก็เพราะอยู่ในราศีมีนนะครับเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข5ส่วนพบราพะเนี่ยสำหรับราศีกุมก็คือราศีธนูก็จะมีเลข5เลข7ฉะนั้นในราศีกุมเนี่ยเลข5จะโดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็ในลัคนาตัวเองเนี่ยเป็นดาวพระราหูฉะนั้นผมให้853 358นะครับราศีกุมราศีที่8ราศีสุดท้ายนะครับก็คือราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยพบกระดุมพระการเงินนะครับก็จะมีดาวจรคือเลข0ดาววิทยูนะครับแล้วก็ดาวในดาวเจริญเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3ส่วนพบราพะโชคลาภเนี่ยก็จะเป็นราศีมังกรซึ่งมีเลข7ฉะนั้นผมก็จะให้307นะครับ307หรือว่าจะเป็น073ก็ได้นะครับแล้วก็7073เนี่ยสวย30นะครับ3073นะครับแล้วก็70นะครับสำหรับราศีมีนสวยนะครับก็สรุปนะครับครบแล้ว8ราศีนะครับที่จะมีโชครับทรัพย์ในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับได้แก่ราศีเมษนะครับราศีพฤษภนะครับราศีมิถุนนะครับราศีสิงห์ราศีกันราศีพิจิกราศีกุมและก็ราศีมีน8ราศีนะครับท่านผู้ชมที่
อยู่ราศีไหนก็ชอบเลขที่ผมให้ไปก็ลองนำมาจับเพราะผมพยายามจะจับให้เลขได้เลข3ตัวนะครับมีแค่บางราศีที่มี4ตัวนะครับก็ยังไงก็จับคู่กันออกมาให้ละกันนะครับก็ในโค้งสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกนะครับเลข3ตัวเลขเด่นบนเด่นล่างแล้วก็จับคู่2ตัวบนให้3คู่3ตัวล่างให้3คู่ใน LINE เนี่ยผมส่งให้เลขให้แล้วล่ะมีแล้วแต่ก็เชิญชวนท่านผู้ชมที่อยากได้เลขน้อยชุดแล้วได้เลขเร็วเนี่ยแอดไลน์มานะครับแล้วก็ผมก็จะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมร่วมทำบุญนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ร่วมทำบุญก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าใกล้ๆโค้งสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ดูใน YouTube ผมก็จะส่งให้ในไลน์ท่านทักมาว่าอยากได้เลขโค้งสุดท้ายผมก็ส่งให้แล้วก็ท่านก็อาจจะพูดคุยกับผมเพิ่มเติมได้ว่าอาจารย์ตัวเลขไหนเด่นตัวเลขไหนที่อาจารย์ชอบนะครับผมก็จะสรุปเลขที่ผมชอบให้นะครับฉะนั้นการที่แอดไลน์มาเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกันนะครับถ้าผมว่างผมก็จะตอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเข้ามาแล้วท่านต้องเสียเงินหรือต้องทำบุญนะครับอยู่ที่ท่านศรัทธาผมก็บอกบุญท่านท่านอยากร่วมบุญเราก็พูดง่ายผมก็ยินดีน้อมรับนะครับแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนหรือจะเป็นลูกศิษย์เนี่ยยังไงผมก็ต้องให้เลขท่านแน่นอนจะช้าจะเร็วเพราะว่าครูกับลูกศิษย์เนี่ยความหมายมันลึกซึ้งนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทำบุญเพราะว่าตัวเลขหรือโชคลาภเนี่ยมันเป็นอะไรที่ระยะสั้นแต่บุญเนี่ยมันเหมือนสายน้ำที่มันจะค่อยๆไหลซึมไปวันนึงที่เราต้องการน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือวันนึงเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงเราไปเรื่อยๆเพียงแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับยังไงผมก็เชื่อมั่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การทำบุญนะครับเรื่องของสิ่งที่เราจะเติบโตหรือว่าเราจะก้าวหน้าได้เนี่ยเราต้องมีบุญบารมีในการหนุนนำนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่ายังไงท่านก็ต้องมีโชคร่วมกับผมแน่นอนนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับในโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ